ตรียมพร้อมรับมือการทำงานจากที่บ้านเพราะว่าน้ำมันแพงเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ดูเกินจริงเพราะว่าเราถ่ายกันในช่วงปี2015เดือนมิถุนายนซึ่งน้ำมันราคาเนี่ยแพงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆเรามาเสนอไอเดียว่าถ้าเราจะลดต้นทุนในการทำงานลดลงโดยเฉพาะเรื่องของค่าเดินทางเนี่ยมันจะทำอะไรได้บ้างเราเอา IT มาช่วยยกตัวอย่างเช่นเราวางระบบที่เป็นระบบเราเตอร์ VPN ก็จะเชื่อมต่อให้จากคนที่พนักงานที่อยู่ภายนอกเชื่อมเข้ามาที่ออฟฟิศเพื่อสั่งงานหรือมาเชื่อมต่อในการทำงานจากออฟฟิศอันที่2ก็คือเราทำไฟล์เซิร์ฟเวอร์หรือเราใช้ NAS ทำคลาวด์ก็เป็นตัวกลางในการเก็บข้อมูลของพนักงานแต่ละคนเนี่ยสามารถทำงานซิงค์ทำงานร่วมกันได้อย่าลืมว่า NAS เนี่ยนอกจากที่เป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์แล้วยังสามารถที่จะมีแอปพลิเคชันอย่างเช่น Office หรือ Mail หรือ Chat ก็สามารถที่จะสื่อสารแล้วก็ทำงานออนไลน์ไปพร้อมๆกันนี่แหละนี่คือประโยชน์อย่างหนึ่งที่เราใช้เอา IT เข้ามาช่วยในการลดต้นทุนในการทำงานของบริษัทลดลงได้VPN คืออะไร VPN เราต้องรู้งี้ก่อนว่า VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network นะครับหรือเป็นการจำลองเน็ตเวิร์คขึ้นมาแบบส่วนตัว VPN น่ะจะถูกเอาไปติดตั้งในออฟฟิศของเราเพื่ออะไรเพื่อจะเสมือนว่าคนที่อยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ร้านกาแฟหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ที่ไม่อยู่ในออฟฟิศเนี่ยเสมือนว่าเขามานั่งทำงานในออฟฟิศเขาจะสามารถที่จะปริ้นผ่านอยู่ที่บ้านได้เลยมาที่ออฟฟิศหรือจะเข้าโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมบัญชีอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าได้หรือจะเข้าผ่านพวกไฟล์เซิร์ฟเวอร์ก็สามารถเข้าได้จากที่บ้านนี่แหละคือเป็นประโยชน์ของ VPN ถ้าจะทำระบบ VPN ทำไมเราต้องเปลี่ยนเราเตอร์ก็เพราะว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้ง AS 3BB แล้วก็ True ในเราเตอร์ที่เขาแถมหรือเขาติดตั้งในบ้านในออฟฟิศของเราจะไม่ได้มีฟีเจอร์ตัวนี้อยู่จะต้องทำการซื้อเพิ่มหรือเปลี่ยนใหม่ที่เป็น Cisco หรือ Netotic หรือ Datec ที่ทาง BNS เนี่ยเอาไปติดตั้งให้กับลูกค้าเราเตอร์ยี่ห้อเหล่านี้จะมีตัวฟังก์ชันฟีเจอร์ของ VPN อยู่